เวดดิ้งแฟร์2023ยกทัพผู้ประกอบการแบรนด์ดังครบจบที่เดียวเรื่องแต่งงานคาดเงินสะพัดกว่า50ล้านบาทงานนี้ค่ะใครที่กำลังเตรียมตัวเป็นว่าที่บ่าวสาวค่ะต้องไม่พลาดค่ะกับการเวดดิ้งแฟร์2023ครบจบในที่เดียวค่ะจัดโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากคุณเปรมพรสายแสงจันทร์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดร่วมเปิดงานค่ะภายในงานค่ะมีการออกบูธผู้ประกอบการค่ะจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นชุดบ่าวสาวค่ะที่มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ดังค่ะในหลากหลายสไตล์ที่มาพร้อมกับความชอบของแต่ละคนค่ะการ์ดและของชำร่วยค่ะแหวนมั่นค่ะเพชรและเครื่องประดับค่ะรวมถึงโรงแรมห้องจัดเลี้ยงค่ะและยังมีบริการวางแผนจัดการแต่งงานช่างแต่งหน้าค่ะช่างภาพรวมถึงวิดีโอในราคาสุดพิเศษค่ะโดยคาดว่าตลอดการจัดงานค่ะจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังจัดให้มีการเดินแบบชุดวิวาจาก9ห้องเสื้อชั้นนำของไทยค่ะและไฮไลท์สุดพิเศษค่ะกับการโชว์ร้องเพลงบนแคทวอล์กของนุ้ยนิวชวรินทร์ค่ะเรียกได้ว่าชุดแต่งงานของแต่ละแบรนด์สวยตะการตาเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวค่ะด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเรียบหรูดูดีค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์วันสุดพิเศษของคู่บ่าวสาวกันค่ะโดยงานเวดดิ้งแฟร์2023ค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะณฮอล80การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะสำหรับเวดดิ้งแฟร์ปีนี้นะคะจริงๆแล้วเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ NCC ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งนึงอยากจะบอกว่าเมื่อ29ปีที่แล้วนะคะเราเป็นเจ้าแรกที่จัดงานเวดดิ้งแฟร์ขึ้นมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แม้จะเป็นรูปโฉมเดิมแต่ว่าปีนี้นะคะเป็นรูปโฉมใหม่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเราได้นำเวดดิ้งแฟร์มาจัดณต้องเรียกว่าบ้านเกิดอีกคนนึงสำหรับครั้งนี้นะคะของงานเวดดิ้งแฟร์เนี่ยก็จะมีเป็นเรียกว่าธุรกิจมงคลสมรสแบบครบวงจรบางคนอาจจะมันก็ธรรมดาสำหรับคำว่าครบวงจรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณมางานในที่เดียวนะคะเราสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่งจนจบกระบวนการของงานแต่งงานเนี่ยก็จะได้รับความสะดวกสบายอย่างมากแล้วก็มีทางให้เลือกเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราคิดว่าเป็นงานแต่งงานแบบตามธรรมเนียมอันนั้นเราก็มีให้เลือกหรือว่าเป็นการแต่งงานแบบยุคใหม่สมัยใหม่ที่บ่าวสาวสามารถตัดสินใจหรืออยากจะทำให้มีเทรนด์ใหม่ๆเช่นมินิมอลหรือว่าซัสเทนเข้ามานะคะอันนี้เราก็มีให้เลือกอย่างครบถ้วนก็สามารถมาเลือกหากันได้เลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะถ้าจะนับเป็นบริษัทที่เข้าร่วมก็ประมาณ 40-50 รายถ้าเป็นบูธจำนวนบูธแล้วเนี่ยก็มากกว่า100บูธนะคะที่เข้ามาอยู่ในงานนี้ความคาดหวังที่อยากที่คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมชมงานถ้าเป็นคู่รักนะคะหรือว่าคู่ที่แพลนที่จะมีการแต่งงานเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 5,000 คู่ตลอด4วันนี้ค่ะคาดการว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เงินที่จะทำได้ก็มีมูลค่าประมาณ50ล้านบาทค่ะงานแต่งงานนะคะก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยสำหรับผู้ที่เป็นคู่รักกันอยู่ก็เป็นการรอคอยของคู่รักทุกคู่นะคะนั้นในการที่เราได้มาในมีโอกาสเลือกในการที่เราจะช้อปปิ้งในกระบวนการแต่งงานของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นมีความตั้งใจแล้วในการที่จะจัดงานแต่งงานมีโอกาสเลือกนะคะเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะคู่รักทุกคนได้มีโอกาสมาเลือกหาสิ่งที่ทำให้คุณพอใจได้มากที่สุดอย่าลืมนะคะ 18-21พฤษภาคมนี้ตั้งแต่11นาฬิกาถึง3ทุ่มก็มาช้อปปิ้งกันได้แล้วเชื่อว่าทุกคู่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อย่างสิ่งที่หวังและตั้งใจThank you.